ความสุขและเสียงหัวเราะของคุณผู้ชมมาถึงกันแล้วเลยครับเด็กแสบแก๊งนี้จะทำให้คุณขำในความไร้เดียงสาของพวกเขากับการสวมบทบาทการเป็นนักแสดงในบทบาทต่างๆซึ่งแก๊งนมกล่องเดอะซีรีส์ของเราวันนี้ผู้กำกับความฮาของเราครับคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มจะจัดเรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั้นเนี่ยไปพบกับผู้กำกับและก็นักแสดงตัวแสบของเรากันได้เลยครับสวัสดีครับเอาละครับกลับมาพบกับแก๊งนมกล่องของเรานะฮะวันนี้เสนอเป็นเรื่องเป็นราวอย่างแน่นอนนะฮะดูจากการแต่งตัวก็รู้นะครับมาดเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลต้องมาห้ามหันกันนะครับวันนี้เราเสนอในท้องเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงจีเซี่ยงไฮ้มันของฮ่องกงเขาของเราเกิดที่แก๊งนมกล่องก็คือเซี่ยงจีเอาละครับคุณผู้ชมครับจะสนุกสนานอย่างแน่นอนนะฮะกับสองตระกูลใหญ่นะฮะเขาห้ามหันกันในเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงจีแก๊งนมกล่องเดอะซีรีส์ภูมิใจเสนอเจ้าพ่อเซี่ยงจีและนี่ก็คือโฉมหน้านักแสดงของเราละครับเจ้าพ่อเฟยผู้ที่กล้าท้าทายอิทธิพลมืดของเมืองนี้รับบทโดยน้องออกัสมาพร้อมกับลูกน้องผู้จงรักภักดีอาจอชรับบทโดยน้องจอชเฮียตือผู้กว้างขวางและมีอิทธิพลในเมืองนี้มาช้านานรับบทโดยน้องสโตนพ่อบ้านมาคนสนิทเฮียตือรับบทโดยน้องภูริและนักร้องสาวสวยเสียงหวานสะกิดใจอาเหมยรับบทโดยน้องโอปอเอาละครับวันนี้นะฮะฉากแรกเลยนะครับหนังทุกเรื่องต้องมีเพลงไตเติ้ลโอปอครับร้องเพลงเป็นไหมครับชอบเพลงแบบไหนชอบเพลงแบบทำนองเร็วๆใช่ไหมเร็วบ้างช้าบ้างเหรอวันนี้แบบว่าเฉือนอารมณ์เลยเร็วๆไม่เอาช้าๆไม่เอาเราเอาเป็นแบบเพลงจีนดีกว่าเซี่ยงจี้ของเรานี่คือชื่อเพลงนะครับรู้จักเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ไหมหลงปังหลงเราถ้าจะให้เอาเพลงจีนต้นฉบับมาร้องเนี่ยก็คงจะโหดไปสำหรับน้องโอปอเลยครับทีมงานก็เลยทำการแปลงเพลงให้ดูฟังง่ายขึ้นไปชมกันครับว่าน้องโอปอเนี่ยจะร้องออกมาได้ไพเราะขนาดไหนเสียงจีของเราร้องโดยโอปอนะครับเปิดฉากมาต้องร้องให้ได้นะครับต้องร้องเสียงจีใช่ไหมเสียงจีเสียงจีหมูอะแอคชั่นเปล่าสั่งเกาแล้วเอ้ยผิดเอ้ยพี่ผู้กำกับหนูขอชี้ให้ไหมฮะหนูไม่ทันถ้าผู้กำกับไม่ให้ล่ะครับนะฮะดนตรีจะเป็นยังไงช่างมันรอต่อไปคงไส้ขาดออกจากร้านไปซื้อนมกินดีกว่าเขาวิ่งไปเลยอีกทีนึงนะมั่นใจนะครับทีนี้ร้องให้เต็มเสียงเลยครับโอปอร้องให้เต็มเสียงอย่าไปแคร์อะไรเลยร้องให้เต็มเสียงเราเลยนะครับแอคชั่นเสียงจีของเราใส่เกาเหลาแล้วรสชาติดีไม่เบาแต่ตอนนี้รอข้าวเปล่าออกจากร้านไปซื้อนมกินดีกว่าครับโอ้เก่งมากครับต้องบอกเลยครับว่าเสียงร้องของน้องโอปอเนี่ยเพราะจับใจจริงๆเลยใช่ไหมเลยครับคุณผู้ชมและฉากต่อไปเป็นฉากที่2แก๊งใหญ่ต้องมาเจรจาเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจกันทั้งคู่จะตกลงกันได้ไหมเนี่ยไปชมกันครับอันนี้เป็นฉากสำคัญนะเป็นการเช็ครายได้นะเราก็คือหนึ่งในเจ้าพ่อใช่ไหมครับที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมเจ้าพ่อคนใหม่ถูกต้องเราทำธุรกิจอะไรอยู่ฮะตอนนี้ขายหมูที่มาเก๊าขายหมูที่มาเก๊าเราประสบความสำเร็จแล้วเรายิ่งใหญ่นะทั้งมาเก๊านี่คือเป็นของเราเลยนะโดยมีลูกน้องคือจอร์ดที่เป็นลูกน้องชั้นดีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจอร์ดถ้าเกิดเขายกมืออย่างเงี้ยคืออะไรเก็บมาเลยไหมครับเจ้านายอันเดอร์สแตนด์เย้โอเคเดี๋ยวสมมุติว่าเจออะไรไม่ถูกใจยกแล้วเก็บมาเลยไม่เจ้านายยึดนิดนึงพอยกมือดิเก็บมาเลยไม่เจ้านายมองซ้ายมองขวาด้วย นะนั่งใหม่ต้องยืนไหมไม่ต้องเราไม่ต้องยืนเลยไปเลยเป็นต้นเลยอย่างนี้แหละโอเคเอาใหม่นะยกมือกินมาเลยไม่ต้องนายเย็นโอเคได้อ่ะลองซ้อมไปดูดิเริ่มเลยห้าอ่ะสมมุติว่า5 4 3 2แอคชั่นกิจการค้าขายหมูที่มาเก๊าของข้าเป็นยังไงบ้างมันส่งตังมาหรือยังเชิญอ๋อเรื่องตังครับให้เขาพูดจบเขากำลังจะส่งตังมาที่มาเก๊าครับดีมากอันนี้มีมุกนิดนึงนะจอร์จต้องส่งกระเป๋ามาให้กับเจ้าพ่อโดยผ่านหัวเจ้าพ่อเพราะฉะนั้นตาจอร์จต้องมองไปที่โต๊ะแล้วก็ถือกระเป๋าเจมส์บอนด์ผ่านหัวเจ้าพ่อไปแอคชั่นกิจการค้าขายหมูที่มาเก๊าของข้าเป็นยังไงบ้างมันส่งตังมาหรือยังจอร์จอ๋อเรื่องตังครับเขากำลังจะส่งมาแล้วครับที่มาเก๊าครับไม่ใช่เอ้าแล้วจะชูมือแล้วจะเช็คแค่ทำไมเนี่ยทำอย่างเงี้ยเอาตังมาเอาเหรอนึกก็อย่างนี้หมวกแทบหลุดนี่ไงครับเทคต้องไม่หาเจ้าพ่อในฮ่องกงเนี่ยเคยดูหนังฮ่องกงไหมพวกเจ้าพ่อเนี่ยเขาไม่มีหลุดแม้กระทั่งรอยยิ้มหน้าเขาเนี่ยต้องโหดนิ่งโหดดูจิกโหดต้องเริ่มใหม่ถึงชนปุ๊กกะเหล่ลูกน้องไม่ระวังไม่ต้องหัวเราะอะไรทั้งสิ้นเข้าใจหรือเปล่าพี่เจี๊ยบครับให้เอาการเหล่นี่ครับเหล่อย่างนั้นจะมาแทงตาแตกน้องจอร์จครับที่ผู้กำกับเขาให้เหล่เนี่ยหมายถึงชำเลืองมองครับไม่ใช่ให้ทำตาเหล่ครับปะโทแอคชั่นว่าไงกิจการขายหมูที่มาเก๊าของข้าเป็นยังไงบ้างมันส่งตังมาหรือยังอ๋อเรื่องเรียกชื่อเราก่อนของเป็นอะไรนั่งแอคชั่นว่าไงกิจการขายหมูที่มาเก๊าของข้าเป็นยังไงบ้างมันส่งตังมาหรือยังเชิญอ๋อเรื่องตังครับเขากำลังจะส่งมาแล้วครับครับอ๋อไม่ใช่เอาตังมาเอาเหรอนี่มันเช็คแฮนด์เอาเลยนะเดี๋ยวพ่อนี่ครับแม่โดนกระเป๋าฟาดหัวขนาดนี้เนี่ยมาเนี่ยยังนิ่งสมกับเป็นเจ้าพ่อเลยนะครับน้องออกัสขอโทษครับทุกนายจอร์จขอลิ้นหน่อยดิได้ครับทุกนายจัดไปข้าจะให้ติ๊บเจ้ากันละกันโอ้ขอบคุณครับทุกนายขอลิ้นหน่อยดิ1อ้าวใบเดียวจะนับทำไมอ้าวใบเดียวจะนับทำไมไม่จะนับทำไมผิดบทแล้วครับมันบทของเจ้าพ่อเขาแต่ถามจริงนะครับที่พูดไปเนี่ยไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งไม่รู้กันแน่กำลังจอดเบรกเสียงหัวเราะของคุณผู้ชมไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมแก๊งนมกล่องกันต่อช่วงหน้าครับแก๊งนมกล่องในซีรีส์วันนี้ครับเราได้เสนอภาพยนตร์หักเหลี่ยมเฉือนคมในเรื่องเจ้าพ่อเสี่ยงจีความฮาเนี่ยมารอกันอยู่แล้วเลยครับไปชมกันต่อได้เลยและทันใดนั้นเองก็มีบุรุษหนุ่มแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเขาเป็นใครกันเนาะอ้าวเฮียตือเชิญนั่งก่อนได้ข่าวว่ากิจการไอ้นะโอ้โหเฮียไปทำอะไรอยู่ครับเฮียไม่ท่องบทก่อนเข้าฉากแล้วครับผมขอโทษคำว่าขอโทษมันไม่คุ้มค่าเทปของผมนะครับคุณเฮียตือเปิดตัวมาก็เล่นผู้กำกับของเราเครียดเลยแหละครับสงสัยว่าจะรอคิวนานจนลืมบทไปแล้วใช่ไหมเลยครับน้องสตอนแอคชั่น ก่อนเฮ้ยไอเฟียเฮ้ยไอเฟยได้ข่าวว่ากิจการของแกนี่ดีขึ้นอยู่ใช่ไหมเฟยครับเฟยจำผิดอีกแล้วที่สำคัญอย่าลืมสิครับว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าพ่ออารมณ์เนี่ยมันต้องดุดันหน่อยสิครับน้องสะท้อนไอชันไอเฟยได้ข่าวว่ากิจการของแกนี่ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมก็พอได้แหละโดยเฉพาะเฮงเจียเนี่ยโดยเฉพาะเฮงเจียเนี่ยเฮงเจียเฮงจีเฮงจีพวกเราไม่ได้ค้าลิงเราไม่ได้ขายลิงเฮงเจียไอชัดได้ข่าวว่ากิจการของแกนี่มันดีขึ้นใช่ไหมก็พอได้แหละโดยเฉพาะเส้นจีเนี่ยขายดีมากจนของข้าเนี่ยแทบไม่เหลือขายเลยเงินเยอะจังนะธุรกิจข้าดีจะตายแล้วมีหนึ่งอย่างที่ข้าจะมาบอกเมื่อก่อนข้าก็เคยเปิดขายเนื้อหมูด้วยเหมือนกันดีมากนั่นก็เข้าเรื่องกันถ้าไม่อยากมีปัญหาออกไปจากจังหวัดนี้ซะเมืองนี้สะท้อนครับเราเนี่ยเล่นหนังจีนกันอยู่นะครับในบทเนี่ยเมืองครับมันไม่มีหรอกครับออกไปจากจังหวัดนี้เนี่ยโอ้โหแอคชั่นถ้าไม่อยากมีปัญหาให้ออกจากประเทศนี้ซะเมืองถ้าข้าออกจากเมืองนี้แล้วข้าจะไปอยู่ที่ไหนล่ะตามใจถ้าตามใจข้าก็จะอยู่ที่นี่โอเคยกมือเก็บมันเลยไหมครับเจ้านายเก็บมันเลยไหมครับเจ้านายมองซ้ายขวาด้วยเก็บมันเลยไหมครับเจ้านายสายมันก็สายอะสายตาอะไอลายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เก็บมันเลยไหมครับเจ้านายเก็บมันเลยไหมครับเจ้านายสุดท้ายครับทั้งสองแก๊งก็เจรจาเรื่องธุรกิจกันไม่ลงตัวผู้กำกับของเราจึงมีเกมมาตัดสินเพื่อชี้ชะตาว่าใครจะอยู่หรือว่าใครจะไปเกมที่ว่านั้นเนี่ยจะเป็นเกมอะไรพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาหากันต่อแน่นอนคุณผู้ชมยังอยู่ในช่วงแก๊งน้ำกรองเดอะซีรีส์กันเลยครับซึ่งวันนี้ครับภาพยนตร์ที่เราได้นำเสนอเนี่ยก็คือเรื่องเจ้าพ่อเสี่ยงจีเบรกนี้เนี่ยเราจะได้ทราบกันแล้วแหละครับว่าบทสรุปของทั้งสองแก๊งใหญ่เนี่ยจะจบลงอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับและเกมที่จะตัดสินว่าใครจะไปหรือใครจะอยู่นั่นก็คือเกมเสี่ยงตัดเสี่ยงนั่นก็คือการทอดลูกเต๋าใครได้เยอะที่สุดเป็นผู้ชนะคนที่แพ้แต้มน้อยก็ต้องโดนลงโทษคืออะไรถอดเสื้อผ้าทีละชิ้น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 ให้อายกันไปเลยโดนก่อนกันแล้วกันเพราะฉะนั้นรับลูกเต๋าไปเอาละครับเขย่าเลยแล้วคว่ำกี่แต้มสามต่อไปเป็นตาเจ้าปั๊บปั๊บสี่แต้มใครมากกว่าออกการ์ดเอาแล้วเราต้องถอดออกถอดได้ไหมได้ทีละชิ้นทีละชิ้นมีอะไรก็ค่อยๆถอดปั๊บโอ้โห6แต้มปั๊บ2แต้มถอดเลยใครมีเยอะปั๊บปั๊บ3 4เอาถอดเอาขยาวโอ้โหตอนนี้ถอดเท่ากันแล้วยังไม่เท่าเท่าไหร่วะ3โอ้โหซึ่งหลังจากที่ดวลกันมาสักพักใหญ่เนี่ยก็เริ่มจะเห็นเขากันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ครับคุณผู้ชมข้าให้เจ้าต่อไปเหลือชิ้นเดียวแล้วนะสตอนนั่นก็คือกางเกงวัดกันไปเลยข้ายอมซื้อหมดตัวแม้แต่กางเกงในไม่ยอมจะเล่นก่อนหรือเปล่าเอากัดเล่นก่อนสตองก่อนกลัวดวงไม่ดี พอจนจะหมดตัวขนาดนี้เนี่ยยังจะกลัวดวงไม่ดีอีกเหรอครับลุยให้มันสุดๆไปเลยน้องสตอดปังสี่แต้มโอ้ยสี่แต้มไม่เยอะสตอดเอาให้ได้แล้วเชียนตัดเชียนออกมาเป็นสามถอดเฮ้ยพี่โกงเฉยเลยกฎมันก็ต้องเป็นกฎสิครับเมื่อกี้นี้เนี่ยยังบอกอยู่เลยครับว่าจะสู้หมดตัวแม้แต่กางเกงในคุณผู้ชมเนี่ยฟังทันกันไหมครับว่ายอมสู้หมดตัวแม้แต่กางเกงในทีมงานจะดุจะตายนะแม่นั่นนี่เลยครับก็คือบทสรุปของเฮียตู่แพ้แบบหมดตัวไม่เหลือคราบมาเฟียเอาซะเลยผมว่าครับน่าจะยอมแพ้ไปซะตั้งแต่ตอนถอดเสื้อแล้วแหละครับจะได้ไม่ต้องอายแบบนี้ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็มองแบบแค้นๆทันใดนั้นเองสตอลุกขึ้นชี้หน้าด้วยชี้สองมือชี้สองมือมันปิดแต่ข้างบนข้างล่างโผล่ข้าจะกลับมาล้างแค้นเจ้าให้ได้คอยดูแล้วก็เดินไปทัดโอเคตบมือนะตนแม่น้องสโตนก็เล่นแสดงกันแบบทุ่มสุดตัวขนาดนี้ผมว่างานนี้เนี่ยได้มีลุ้นคว้ารางวัลกลับบ้านแน่นอนเลยครับและความหาของเจ้าพ่อซิ่งจีก็จบลงเพียงเท่านี้เราไปชมกันดีกว่าครับว่านักแสดงคนไหนจะสามารถคว้าดาวในการแสดงไปได้ถึง3ดวงและรับของรางวัลกลับบ้านไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับผู้ชมครับนะฮะเรียกได้ว่านะครับเฉือนคมกันนะฮะเขาเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับแพ้ไปนิดเดียวเองนะครับเหลืออีกนิดเดียวเห็นแล้วครับผมเองเองใช่ขอบอกไว้ก่อนนะฮะเด็กๆน้องๆหนูๆนะครับการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเล่นนะครับนะฮะเอาละครับเรามาสรุปคะแนนกันนะฮะว่าใครจะได้ดาวมากที่สุดนะครับและก็เป็นผู้ชนะเลิศรับของรางวัลจากเราไปนะครับและคนที่ชนะเลิศได้ดาวมากที่สุดและได้ของรางวัลของเรานะครับนั่นก็คือน้องโอปอครับเอาละของรางวัลสำหรับน้องโอปอนะครับนั่นก็คือชุดเครื่องครัวอ้าวรับไปเลยชอบไหมครับตบมือเพื่อนด้วยแล้วน้องสโตนนะครับในฐานะที่เล่นทั้งตัวทั้งใจนะครับวันนี้ทุ่มเต็มๆเลยนะฮะทุ่มแบบหมดตัวเลยแล้วก็มีของรางวัลให้นะครับนั่นก็คือนี่ครับรางวัลปลอบใจครับโอ้ยชอบไหมชอบแล้วชอบทำไมชอบไปออกก็ได้รางวัลไปแล้วก็เอานี้คืนเขาสิทุกคนเด็กๆสวัสดีครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับบ๊ายบายน้องสโตนเนี่ยลงทุนต่อทั้งทีเรามีความฮาแบบหลุดๆทิ้งท้ายอีกนิดนึงมาฝากกันครับสโตนครับมาอินเสิร์ตของขวัญก่อนชูของขวัญตรงนี้ชูตรงนี้ว่าเราได้ของขวัญนะครับขอเฮ้เดียวนะยกขึ้นเฮ้นะสำหรับสินค้าของอุตสาหกรรมยืนข้างหน้าครับขึ้นอีกแล้วเฮ้เดียวเลยครับอ้าวและผู้ที่ได้ของขวัญของเรานั่นก็คือน้องสโตนลุกขึ้นและผู้ที่ได้รับของขวัญของเราได้แก่น้องสโตนช่วงท้ายนี้ไปชมกันครับว่าน้องๆนักแสดงที่เหลือเนี่ยจะได้รับดาวคนละกี่ดวงกันอาทิตย์หน้าพบกับความโมโลวนที่เกิดขึ้นในป่ากับเรื่องทาซานเจ้าพาข้ามาที่นี่ทำไมข้าหิวแล้วต้องคุยภาษาคิงคองอันนี้เจ้าได้อะไรมาบ้างก็ข้าได้สิงโตจระเข้แล้วจระเข้เจ้าได้ยังไงข้าไปเอามาจากเมืองจีนข้าลืมพูดออสิบุรีแล้วจระเข้เจ้าไปเอามาจากไหนโอ้ยสิงโตแล้วจ้าจระเข้มันตกลงมาแล้ว คุยต่อกี่รอบแล้ววะคุยต่อ